แต่ก็ต้องถามอย่างน้อยจะได้ดูอีพีหนึ่งกันแล้วหายเหนื่อยหรือยังเอาถามจริงๆกับความยากลำบากของเรื่องนี้ยังค่ะยังรู้สึกว่าก็อยากเดินทางกับปิ่นพักไปเรื่อยๆจนถึง EP สุดท้ายก่อนว่าทุกคนจะเป็นยังไงกับการเดินทางครั้งนี้ใช่ค่ะคือวันนี้เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นแหละใช่ที่ทุกคนจะได้เห็นปิ่นพักแบบแล้วเราจะค่อยๆเติบโตไปด้วยกันในแต่ละ EP แล้วแบบโอ้เราจะต้องอยากให้ทุกคนหลงรักตัวละครมากๆใช่เพราะเนื้อเรื่องน่ารักมากค่ะสวัสดีค่ะภาพกลางเหมือนเพียงก็คือก่อนน่ะทุกครั้งที่เวลาสัมภาษณ์เราสองคนเราจะบอกว่าเรื่องนี้คือยากมากยากอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้อ่ะพอถึงวันนี้แล้วความยากนั้นมันหายไปหรือยังสำหรับเรายังนะคะยังทำไมยังไม่หายเพราะว่าเดี๋ยวต้องลงเสียงใน ADR แล้วก็ลง voice over อีกแล้วก็ต้องดึงคาแรคเตอร์ดึงตัวละครให้เข้ากับซีนนั้นอยู่เลยค่ะในห้องเสียง recording ยังเยอะใช่ยังเยอะอยู่ใช่มันต้องเล่าเรื่องด้วยเสียงของตัวละครอยู่ก็ยังมีไปอัดเสียงมีอะไรอยู่เลยต้องกลับไปจำว่าใช้เสียงแบบไหนโทนไหนคำพูดโอ้เหมือนกลับไปมันเหมือนมันไต่ระดับในทุกๆ EP ด้วยค่ะก็เลยต้องเหมือนต้องจูนอารมณ์จูนความรู้สึกตรงนั้นด้วยอีกอย่างล่าสุดที่หนูอัดอย่าง EP 1อย่างเงี้ยหนูก็ต้องเปลี่ยนโทนเสียงเพราะว่าเหมือนเราจบที่แบบ EP หลังๆใช่ป่ะตอนปิดกล้องแบบ EP แรกๆใช้เสียงอะไรหน้าอะไรเงี้ยจะแบบเป็นเด็กๆใช่เป็นเด็กๆอะไรงี้ก็ต้องไปจูนกันอีกทีก็ยังไม่ถึงวันที่สิ้นสุดเลยคือยังต้องทำงานกันต่อไปเรื่อยๆใช่ใช่เพราะแบบคนดูไปอีกใช่ค่ะจริงๆเรื่องนี้เราจะเห็นภาพโรแมนติกขนาดไหนของปิ่นจริงๆเขาน่ารักเนาะใช่ปิ่นอันนี้น่ารักค่ะคือหนูว่าเขาจะไต่ระดับกันไปเรื่อยๆแหละเพราะเราตั้งแต่เด็กจนทีนเอเจอร์จนทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะก็ความสัมพันธ์ก็ค่อยๆ grow up เหมือนกันใช่เพราะว่าหนูว่าทุกคนที่จะได้ดูปิ่นพักอ่ะเขาก็จะค่อยๆรักตัวละครตั้งแต่เด็กแล้วก็จะเห็นพัฒนาการทุกๆการเติบโตของเขาเลยค่ะบทพูดภาษาอย่างเป็นที่เก่งที่ไหนไหนครับผ่านเป็นพักมาได้น่าจะโอเคเลยเนาะแรกเหมือนที่หนูบอกเลยว่าเครียดมากแต่ว่าพอมาถึงช่วงกลางๆก็เริ่มเอนจอยแล้วกับการที่ได้เล่นบทบาทนี้แต่ว่ามันก็ยังมีแหละว่าพูดสลับพูดผิดบ่อยมากแต่ก็รู้สึกว่าโอเคมันก็ทำให้แบบการแสดงเติบโตหรือว่าเจอความท้าทายที่ยากมันก็ทำให้แบบว่าโอเคเก่งขึ้นเติบโตขึ้นใช่พี่เองหาความเรียบร้อยเป็นแม่บ้านสีบ้านสีเรืออะไรเงี้ยเข้าสิงร่างวะไม่เลยเหรอไม่ค่ะก็จริงๆจริงๆยากสำหรับหนูมากๆเพราะว่าคุณปิ่นเขาก็เรียบร้อยแต่ว่าหนูก็ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปบ้างในบางซีนใช่รู้สึกว่าไม่อยากให้ตัวละครเขานิ่งเกินไปอยากทำให้เขามีกราฟมีดีไซน์ที่เราใส่ลงไปบ้างใช่ค่ะก็จริงๆก็ไม่ได้ติดเขาออกมาขนาดนั้นเท่าไหร่เพราะว่าพอเล่นเสร็จหนูก็เอาเขาออกเลยเพราะว่าไม่งั้นอาจจะแบบเศร้าอาจจะเครียดได้ใช่เขาอยู่ในกรอบมากค่ะหายความกดดันไหมกับความคาดหวังของทุกคนที่กับเราสองคนในการที่นี่ยังเลยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นพีเรียดครั้งแรกของเราทั้งคู่ด้วยแล้วก็ทุกอย่างมันยากมากจริงๆอ่ะในเรื่องนี้มันยอมรับเลยว่ายากจริงๆก็อยากให้ทุกคนแบบเต็มที่กับการทำงานของพวกหนูเหมือนกันใช่เพราะว่าพวกหนูก็เต็มที่มากๆแล้วก็ทุ่มเทมากจริงๆค่ะเรื่องนี้อยากให้ทุกๆวีคดูด้วยกันสนุกด้วยกันฟีดแบคด้วยกันยังไม่อุ่นใจอีกเหรอแค่เปิดขายก็มีได้ก็บัตรเกือบหมดเลยนะบัตรแทบจะหมดไม่เหลือุ่นใจอยู่แล้วอุ่นใจอยู่แล้วเพราะว่าแฟนๆซัพพอร์ตตลอดใช่ก็อยากให้อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ดูทุกๆ EP ไปด้วยกันอย่างเรื่องปิ่นพักที่เราจะได้พาแฟนๆไปเจอกันอะไรเดี๋ยวเจอกันอะไรบ้างโรลเลอร์โคสเตอร์อีกแล้วหลากหลายอารมณ์มากๆค่ะแต่แรกๆหนูน่ารักยิ้มน่าจะยิ้มแบบเนี่ยหนูว่า EP 1อ่ะยิ้มแก้มแบบแน่นอนอ่ะเนาะ EP 1 EP 1เอ้า มันเริ่มมีเส้นเข้ามาบางๆเท่านี้จำได้ใช่แบบว่ามันจะมีความโหยหาความคิดถึงแล้วเ
ช่โอ้เพราะว่าเดี๋ยวเธอจะต้องไปอันนี้ไงมันลองซีซั่นแล้วไงใช่มันจะมีเนื้อเรื่องที่ค่อยๆกระเถิบเข้ามาในแต่ละ EP แล้วค่ะแต่ว่าเชื่อว่าคนดูน่าจะผูกพันแล้วก็รักกับทุกตัวละครอยู่แล้วใช่แต่เหมือนว่าเราเลือกเปิด EP 1ด้วยมันเป็นการ EP 1มันเป็นการเล่าเรื่องเล่าว่าเออตัวละครนี้คือใครอะไรประมาณเนี้ยค่ะว่าแบบเส้นเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปประมาณนั้นตกต้นไม้ป่ะ EP 1ตกต้นไม้ก็จะเห็นว่าแบบคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละครเป็นยังไงใช่แต่ก็เลือกที่จะเปิด EP 1เข้าใกล้ๆกับวันเกิดเราเลยนะสิใช่แล้วก็เดี๋ยว EP ที่จะใกล้จะจบจะไปลงที่วันเกิดน้องเบกใช่พอดีเลยสบายสำหรับพอดีเลยวันเกิดปีนี้เป็นไงคะปีนี้ก็แฮปปี้ค่ะอบอุ่นเหมือนเดิมแหละเหมือนปีที่แล้วที่ผ่านมาแล้วก็เตรียมโชว์ไว้ก็เยอะอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็มีเกสด้วยก็ตื่นเต้นเมื่อวานเพิ่งกดบัตรครั้งแรกใช่ก็แฟนๆก็ให้การตอบรับดีค่ะขายบัตรไปได้ก็โซเอาเยอะแล้วเหมือนกันใช่ไปเยอะแล้วเหมือนกันใช่ค่ะตื่นเต้นไหมเพราะจะต้องมีงานวันเกิดที่แบบมาดูเหมือนยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีสำหรับปีนึงก็ตื่นเต้นเพราะว่ารอบนี้สเกลใหญ่มากแบบหลายที่นั่งมากๆแล้วก็จริงๆมันตื่นเต้นปีใช่แต่ปีนี้ก็อยากให้แฟนๆมาเอนจอยกันละกันมาสนุกด้วยกันดีกว่ามาสร้างความทรงจำด้วยกันค่ะอย่างปีนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมคะนอกจากเกสต์รับเชิญจริงๆเซอร์ไพรส์มีเยอะค่ะมีเยอะทั้งตัวฟินเองแล้วก็สิ่งที่ฟินจะเอาให้แฟนๆด้วยแล้วก็เกสต์ก็น่าจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันแฟนๆก็น่าจะชอบค่ะแต่หนึ่งในเกสต์ต้องเป็นข้างๆเราแน่นอนไม่รู้ค่ะไม่รู้ไปหรือเปล่าไปไหมไปกี่ไปไหมไม่รู้เหมือนกันค่ะเรียกตามเองไหมคะจริงๆๆรีเควสไปหลายคนมากค่ะก็เดี๋ยวต้องดูคิวงานพอทุกคนที่รีเควสก็คิวงานแน่นมากๆแต่ว่าที่ได้มาก็น่าจะม่วนจอยกับเราอยู่เหมือนกันแล้วก็แฟนๆก็น่าจะเอนจอยกับหน้าห้านของหนูเหมือนกันใช่ทีมเราเป็นทีมหน้าห้านเหรอจริงๆเป็นทีมแบบ Fairy Tale อะไรนิดนึงแต่ว่าทำธีมไว้เก๋ๆเฉยๆอยากทำอะไรก็ทำใช่ทำไว้แบบเออมีธีมนะแต่จริงคืออยากเต้นอยากทำอะไรก็ทำเลยจริงๆไม่มีอะไรเลยแฟนคลับต้องเตรียมตัวยังไงก่อนถ้าอย่างไรแฟนคลับก็จริงๆดื่มน้ำเยอะๆค่ะอันดับแรกอาจจะใช้เสียงเยอะนิดนึงแล้วก็ที่นั่งอาจจะต้องแบบขยับขยายกันนิดนึงเพราะว่าอาจจะได้เต้นอะไรกันจอยๆแล้วก็เหมือนเต้นเหรอใช่แล้วก็ชุดก็ไม่ต้องใส่ใหญ่มากเดี๋ยวมันกินที่เพื่อน แล้วก็อย่าเหยียบเท้ากันนะคะ ใช่ใช่ที่นั่งไม่ต้องนั่งเลยค่ะยืนอย่างเดียวแล้วเตรียมบัตรอะไรไม่ก็เตรียมไว้แล้วค่ะแต่ว่าจะพยายามไม่สปอยไม่รู้ก็ได้เอารู้ด้วยเหรอไม่รู้ก็วันนั้นเธอบอกว่าอยู่ดีๆก็ชีก็พูดขึ้นมาว่าโอ๊ยนึกของขวัญพี่ฟินออกแล้วหนูก็ใช่พูดทำไมอ่ะคือหนูรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากเพราะหนูรู้สึกว่าพี่ฟินมีหลายอย่างมากๆแล้วแต่ว่าหนูรู้สึกว่าสิ่งนี้ที่จะให้อ่ะไม่น่าจะมีบ้านเอาปะล่ะถ้าซื้อให้ก็เอาโอ๊ยเดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวรอชมว่าเป็นอะไรอะไรคือสิ่งที่ยังไม่มีคิดเอาเอาไม่มีแล้วนะโอเคค่ะดีๆเรื่องนี้ก็ฝากฟินทักด้วยนะคะก็ทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันอะไรคะทุกวันเสาร์ค่ะตอน 4:15 ค่ะแล้วก็บัตรน้องฟินยังกดได้อยู่นะคะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะก็มาจอยกันเยอะๆค่ะโอเคขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะ